ไม่กลับไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทพร้อมกับพวกเราเหรอข้านี่น้องอุ้ยเจ้ามีเรื่องติดขัดอะไรหรือเปล่าอ่ะน้องอุ้ยไหนว่ามาสิคือเรื่องนี้ถ้าพูดออกมาแล้วมันน่าอายอ่ะแต่ว่ายังดีที่พวกเราเป็นพี่น้องกันถ้าข้าพูดออกมาแล้วทุกคนอย่าหัวเราะยอกข้านะไม่ร้อนไม่หัว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 ร้อนคือว่าผู้หญิงที่ข้าชอบน่ะถูกหนุ่มเสเพลคนหนึ่งหลอกไปอ่ะนั่นไงมันบอกว่าจะไม่หัวเราะยอกข้าไงนั่นน่ะสิเลวเหลือเกินกล้ามาหลอกลวงสตรีที่แต่เท้าอุ้ยชอบพอเดี๋ยวข้าจะไปฆ่ามันให้เดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยไม่ต้องถึงขนาดไปฆ่ามันหรอกนะเจ้าหนุ่มนั่นน่ะยังไงก็เป็นเพื่อนของข้าคนหนึ่งแบบนี้ซ้อมมันสักตั้งให้ข้าได้ระบายความแค้นก็พอแล้วต้องซ้อมมันซ้อมใช่ซ้อมเลยซ้อมใช่เจ้าหนุ่มนี่มันกล้ามาหวานเสน่ห์กับหญิงของไต้เท้าอุ้ยคือเหมือนมาหลอกลวงแม่ของข้าไม่ต้องจัดการมันให้ได้เลยเจ้านี่เฉลียเก่งมากไม่จัดการมันเลยแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นมันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่ในตลาดพอพี่เจอมันนะฟัดมันให้น่วมเลยตีกันไปตีแรงแรงนี่นะตีแรงตีแรงนี่สะใจสะใจตีกันไปแรงแรงเลยแรงแรงนั่นดีตีกันไปเอ้าเฮ้ยนี่นะโอ้โหงานเข้าเลยสิพี่ตัวตีกันไปนี่นะท่านนั่นแหละยังจะงงอีกไม่ได้แล้วชุดใหญ่กันไปนี่นะนี่นะนี่นะนี่พี่ตัวตีผิดคนแล้วไม่ใช่พวกนี้คนโน้นต่างหากเล่าผิดตัวนั่นน่ะไอ้เสื้อลายดอกอะเร็วสิพี่ข้ามคนของพี่ก่อนหยุดพี่น้องทุกคนขอโทษทีที่ติดเงินไว้ไม่ใช่พวกเจ้าตีผิดคนกลับบ้านได้แล้วกลับมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหมันจำคนผิดตีลงร่วมเลยจบเลยขอบคุณผู้ชายขอบคุณที่ช่วยพวกข้าที่นี่คุยกันไม่สะดวกพวกท่านพักที่ไหนพวกเราพักที่โรงเต็มกวางซิ่งถ้าผู้ชายว่างขอเชิญแล้วข้าจะไปหานะรีบไปแล้วเดี๋ยวโดนอัดอีกรอบไปสิไปเจ้านายบอกว่าเป้าหมายของเราคือเสื้อลายดอกไอ้นมที่ติดเงินเจ้าไว้ใช่หมอนี่ไหมมันนั่นแหละไปจับมันเลยจับมันไว้จับมันไว้เมื่อคืนวานไปหอฮาริกาเที่ยวหาสาวงามก็คือมันน่ะติดเงินข้าวอยู่หมื่นตำลึงด้วยรีบคืนเงินมาซะเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วข้าวคืนเงินข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วแค่เดี๋ยวจะมาบอกอะไรเนี่ยใครไปหอฮาริกาใครติดเงินเจ้ากันแน่ผู้จาเลวไหลอะไรกันเมื่อคืนสาวที่นั่งอยู่บนตักเจ้าสองคนน่ะชื่อว่าอะไรพูดอ๋อคนหนึ่งชื่อเสี่ยวช่วยอีกคนหนึ่งไอหยงนูเนียกันหน้าดูเชียวเอาช่วยกับไอหยงไงจะไม่ได้เหรอใช่พาตัวไปที่ผู้เจ้าใส่ร้ายคนนั้นได้เลยไม่ต้องเถียงไงเป็นเถียงเจ้ายืมเงินพวกเรา5คนคนละ 2,000 ตำลึงรวมแล้ว 10,000 ตำลึงเรียกคืนมาแม่งก็จะตีข้าเฮ้ยตีว่ะตีไปตีไปนุ่มเซเพลเจ้าชู้หลายใจเช่นนี้เจ้ายังจะปกป้องมันทำไมอ่ะแม่นางจ๋าอย่าตีเขาเลยนะต้องเข้าใจอะไรผิดนั่นได้เลยมีอะไรค่อยๆพูดกันก็ได้ดิแม่นางยืมเงินมาก็ต้องคืนมันเป็นเรื่องปกติให้มันคืนเงินพวกเราก็ไม่ตีมันแล้วไม่งั้นเราก็ต้องซ้อมต่อไป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 จะได้หาวิธีช่วยคุณชายเจ้าเราเข้าให้เขาช่วยเขาเหรอ 2,000 ตำลึงจมูกข้างหนึ่งกับ 2,000 ตำลึงเราก็สิคุณจะตัดหูคุณชายเจ้าเลยนะช่วยเขามันก็ได้อยู่หรอกนะแต่เจ้าต้องรับปากว่าเจ้าจะเป็นเมียข้าก่อนเจ้าว่าไงจะพูดจาเหลวไหลเหลวไหลที่ไหนเอาจริงเลยเงินเงินเป็นธรรมดาอยู่แล้วจริงไหมเงินหมื่นตำลึงไม่ใช่น้อยๆนะเจ้าหนุ่มนี่มันยืมแล้วไม่ยอมคืนพวกเราก็ต้องดูแลให้ดีๆหน่อยใช่ไหมจากไปพวกเราในเมื่อออกมาท่องยุทธภพก็ต้องรักษากฎของยุทธภพรีบคืนเงินมาไม่ใช่นั้นคืนช้า1วันก็ตี300คืนช้า10วันก็ตี3ทันทีใช่มั้ยใช่มั้ยนี่10 20 20ดอกเบี้ยสูงมากเลยนะ10วันตี3ทันที
ทีใน2เดือนนี้มีอยู่60วัน3 68โอ้โหต้องโดนตีหลายหมื่นทีเลยนะแต่คำว่าคุณชายเจิ้งยังหนุ่มยังนั่นยังบุกร่างกายแข็งแรงก็ไม่เป็นไรมากหรอกอย่างนี้ก็แค่ถูกตีพิการเท่านั้นเองชีวิตที่เหลือก็สบายแล้ววันๆไม่ต้องทำอะไรนอนหยอดข้าวต้มอมน้ำเกลือสิพี่ไม่ต้องเป็นหัวโลกนะนะก็ยังมีกระจายมาพูดมากตอนนี้อีกเหรอจะรีบช่วยคุณชายเจิ้งเร็วเข้าแล้วข้าขอยืมเจ้า10,000ตำลึงเพื่อช่วยคุณชายเจิ้งตอนนี้เจ้าขอให้ข้าช่วยเขาเหรอนี่ครั้งก่อนเจ้าติดข้ายังไม่ได้ใช้เลยนะท่านนนท์พี่ชายเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนนะข้าขอพูดอะไรสักเล็กน้อยฟังข้าก่อนเงินแค่หมื่นตำลึงใช่ไหมเอางี้ข้าใช้คืนให้พวกท่านก็แล้วกันนะเฮ้ยจะไปใครกันทำไมข้าต้องฟังคำเจ้าปล่อยมันไปด้วยเราฮะอยากรู้ว่าข้าเป็นใครเหรอถ้าบอกแล้วท่านจะตกใจบอกมาสิใครอ่ะข้าคืออุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อก็คือข้าอะไรนะอะไรอุ้ยเหรอเจ้าคือบุกล้าที่ชาวบ้านแกล้งกลัวชื่อเสียงโด่งดังบุกล้าอุ้ยนั่นหรอกเหรอโอ้ท่านคนนี้ก็คือบุกล้าดังเมืองหน้าชิงที่ปราบเอาป้ายบุกล้าอุ้ยนั่นเองพวกเราโอ้โหเขาคนนี้นี่เองอุ้ยเราถือได้ชื่อเรื่องของเราชมกันไปได้เห็นตัวจริงเสียงจริงวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะเห็นแก่หน้าของข้าแต่ว่าก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้านะนะเจ้าหนุ่มคนนี้ติดเงินพวกท่านอยู่ก็ต้องใช้คืนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดูจากสภาพหนังหน้าของเขาแล้วน่าจะไม่มีตังค์เอาแบบนี้แล้วกันไหนๆข้าก็เป็นคนดีก็ต้องดีถึงที่สุดจริงมะเรื่องเงินน่ะข้าจะออกแทนให้โอ้ยในเมื่อพุกาอุ้ยพูดขนาดนี้แล้วเราก็ปล่อยมันเถอะนะปล่อยมันเดี๋ยวรอเดี๋ยวพุกาอุ้ยนี่ให้พวกเราปล่อยคนมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าผู้กล้าอุ้ยข้าขอล่วงเกินถามสักคำว่าท่านเป็นถึงผู้กล้าทำไมถึงได้รู้จักคนเสเพติดหนี้คนเช่นนี้หากคนอื่นรู้เรื่องเขาจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของท่านจริงด้วยจริงด้วยใช่เสื่อมเสียนะสุภาษิตว่าไว้ผู้กล้ายากที่จะฝ่าด่านสามงามพูดไปแล้วก็อ่อนเพลียเมียของข้าคนนี้ไหว้วานให้ข้าช่วยเจ้ายาจกซกมกเนี่ยนี่จะพูดใจเหลวไหลไรอย่างอายอ่ะใครรับปากเป็นเมียเจ้าก็เราสัญญากันเมื่อกี้ในเมื่อรับปากว่าจะปล่อยคุณชายเจ้ากรีบปล่อยเร็วๆสิเดี๋ยวแม่นางที่จะพูดมาทั้งหลายนี่ก็รู้สึกว่าต้องขอพูดอะไรสักหน่อยใช่เพียงเพื่อไอ้หน้าขาวคนนี้เจ้าให้พวกเราอุ้ยจ่ายเงินตั้งหมื่นตำลึงมาช่วยมันแล้วเจ้าหน้าขาวนี่อาจจะเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกหากต่อไปเกิดไม่ยอมคืนเงินหมื่นตำลึงนี่ทำยังไงได้ดังนั้นนอกจากแม่นางมันต้องควรจะมีหลักฐานนะแม่นางนะไม่เลวนะถ้าหนุ่มหลายใจนี่ไม่คืนเงินแล้วก็แต่งงานกับผู้กล้าอุ้ยไปเลยสิใช่ถูกต้องนี่สิพี่ข้ารู้ว่าที่ให้เจ้าแต่งกับข้าน่ะมันเป็นการบังคับขืนใจจะเขียนว่าไงถ้าอย่างนั้นเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายงั้นข้าไม่ช่วยคุณชายเจิ้งกันแล้วกันนะไปละเดี๋ยวข้าอุ้ยพี่อุ้ยรอสักครู่ก่อนพี่อุ้ยเจ้าข้ายืมเงินด้วยเธอเจ้าวางใจเคยใช้เงินให้เจ้าแน่นอนอะคือเจ้าวางใจก็ไม่มีทางให้เจ้าเดือดร้อนแน่นอนจะต้องคืนเงินให้กับพี่อุ้ยอย่างแน่นอนที่สุดจะได้ยินแล้วนะถ้าหากคุณชายเจิ้งคืนเงิน10,000ตำลึงให้เจ้าไม่ได้ข้าก็ตกลงเป็นเมียของเจ้าสารต่อเลยสำหรับเรื่องเดียพูดลอยๆมันไร้หลักฐานใช่ใช่เพื่อแสดงความจริงใจแม่นางเจ้าเขียนหนังสือหรืออะไรเป็นหลักฐานหน่อยได้หรือเปล่าใช่เลยแต่ว่าแบบนี้ก็เกินไปหน่อยนะเป็นกฎของยุทธภพนะใช่กฎของยุทธภพมันเป็นกฎถูกต้องถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็นี่เป็นหยกที่ติดตัวเข้ามาตลอดเอาไว้ที่เจ้าก็แล้วกันสั่งให้พวกนั้นปล่อยคุณชายเจิ้งซะทวสิทธิ์พี่ข้าไม่ได้บังคับท่านเลยนะใครจะไปรู้ว่ายุทธภพมีกฎยุ่งยากขนาดนี้ด้วยในเมื่อทุกคนเห็นด้วยเช่นนี้ก็ได้เงินหมื่นตำลึงข้าจะจ่ายให้ทวสิทธิ์พี่อย่าลืมเรื่องเป็นเมียข้าล่ะเจ้าเอาไงเดี๋ยวนะควักตังก่อนเก็บไว้ลึกเอาละถ้ารู้ว่าพวกเจ้าชอบเงินนี่พวกเจ้าเอาไปใช้ได้ตามสบายเลยขอบคุณครับคุณตาอุ้ยขอบคุณครับโอ้ยน้ำมันเจ้าในช่วงนี้ไม่เป็นไรอุ้ยทีก่อนนี่น้ำมันเจ้าช่วงนี้นะ
ขอบคุณนะทุกท่านขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนะว่าแต่เท้าอุ้ยมาขอไว้ทำไมงั้นก็ไม่เห็นยังไม่เห็นชายเจิ้งไม่เป็นไรนะไม่เป็นข้าจะพาท่านไปหาหมอเอาไหมฮะขอบคุณไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องข้าพยุงเขาเองได้เดี๋ยวข้าพยุงเขาเองนะไม่เป็นไรหรอกคุณชายเจิ้งแข็งแรงจะตายไปทำไมถึงยังไม่ออกมาอีกอ่ะคุณชายเจิ้งพักผ่อนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาหาใหม่ไม่น่าคือเดี๋ยวดีๆนะมาแล้วเหรอสิพี่คุณชายเจิ้งเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรข้าใส่ยาให้เขาเรียบร้อยแล้วอ๋องั้นก็ดีแล้วดีแล้วล่ะเรื่องในวันนี้ขอบใจจะมากนะที่ยอมให้ยืมเงินช่วยเหลือคุณชายเจิ้งแม่สิพี่อย่าเกรงใจเลยเพื่อท่านแล้วอย่าว่าแต่หมื่นตำลึงเลยแสนตำลึงข้าก็ยอมจ่ายแต่ว่าลำบากตรงที่ท่านรับปากว่าจะเป็นเมียข้าต่อหน้าผู้คนเยอะแยะขนาดนั้นที่ข้ารับปากเป็นเมียเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะฮะไม่ใช่เรื่องจริงเหรอเพราะตอนนั้นเหตุการณ์ขับขันเพื่อช่วยเหลือคุณชายเจิ้งก็จะเป็นต้องรับปากไม่ถือเป็นเรื่องจริงโอ้นิดชื่อเอ้าทำไมกลับคำเงี้ยเชอะพอขึ้นฝั่งได้ทีหัวเรือส่งเลยเหรอไม่ได้ละพี่ตัวหลงตามหาข้าเจอแล้วข้าจะอยู่ข้างนอกนี่อีกได้ไม่นานหรอกข้าจะต้องรีบหาวิธีให้อาเคอแต่งงานกับข้าให้ได้ไม่อย่างนั้นถ้ากลับเข้าวังองค์หญิงเชี่ยนหนิงรู้เข้าจะต้องมาขับให้ข้าแต่งงานกับนางแน่เลยโอ้โหแค่คิดก็หยองแล้วใครฮัลโหลนี่ข้าเองเสี่ยป้าเฮ้ยรีบเปิดประตูไปๆๆๆพี่เปียวรีบเข้ามาเถอะนะทุกคนอยู่กันครบเลยฮัลโหลเชิญนั่งอ๋อเชิญเลยครับเชิญหัวหน้าอุ้ยที่เขาอุทัยสันคราวนั้นต้องจับท่านนัดไว้ในห้องล่วงเกินท่านอย่าได้ถือสาพวกเราเลยนะแหมท่านหลวงอู๋พูดแบบนี้แข็งข้าเป็นคนนอกหรือไงอ่ะข้าต้องขอที่ต้องขอบคุณพวกท่านที่ได้ช่วยชีวิตข้าไว้ภายหลังเนี่ยข้าได้ยินมาว่าห้องเต้เท่ากับห้องเต้น้อยน่ะได้หลบเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินถึงรอดจากการถูกระเบิดไปอ่ะว้าเสียดายห้องเต้ช่วยทั้งสองมันเหลี่ยมจัดเหลือเกินไอ้เจ้าอุ้ยแม่ตอนแรกข้าน้อยมีงานมงคลคิดจะชวนพวกท่านไปฉลองด้วยกันน่ะแต่ว่าตอนนี้มันเฮ้ยเครียดทำไมแล้วมีอะไรพวกเราช่วยไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอพูดออกมาพูดมาใช่พูดสิพูดเรื่องนี้นะพูดแล้วมันน่าอายแต่ว่าทุกท่านเป็นคนกันเองเท่านั้นข้าจะไม่ปิดบังหรอกคือว่าข้าน่ะมีเมียอยู่คนนึงกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแต่ว่าแต่อะไรก็ได้ขึ้นพูดมาพูดสิพูดเลยแต่ว่าภายหลังถูกชายคนนึงใช้ขลมข่มขายพูดจนนางเปลี่ยนใจจากข้าแสบมันกล้าหรือกล้าเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้นะบอกอยู่ไหนมันอยู่ไหนเป็นลูกคนรองขององเอียนผิงแห่งไต้หวันชื่อว่าเจิ้งเค่อซวงมันบอกว่าอองเย็นผิงมีทหารมากมายส่วนพวกท่านจวนอองมู่กำลังตกต่ำลงเหวนี่มันพูดขนาดนี้มันจะพูดอีกว่าจะยืมมือทหารชิงมากำจัดพวกท่านให้หมดด้วยโอ้โหอย่างนั้นเชียวหรอไหนบ้านอยู่ไหนจริงสิวันนี้ที่พวกท่านอยู่ดีๆก็ถูกทหารชิงหาเรื่องเอาเพราะว่าจังข้าสวมมาใส่ร้ายพวกท่านเฮ้ยไอ้บัตรซบไอ้นี่อาจารย์พวกเราไม่มีความแค้นกันขนมนั่นทำไมถึงได้หาได้พวกเราเช่นนี้เออนั่นละสิมันคิดจะฆ่าพวกเราอ่ะงั้นพวกเราชิงลงมือก่อนไม่ดีอ่ะท่านอ๋องหมู่เป็นถึงขุนนางต้นราชวงศ์หมิงดูแลอยู่นานพวกตระกูลยังอย่างมันจะมาเทียบชั้นพวกเราได้ยังไงก็นั่นละสิท่านก็พูดแบบนี้ละแล้วมันก็ยังหนาข้ายกใหญ่เลยอ่ะเป็นเพราะมัน
มันมีชาติตระกูลวังท่าหน้าใหญ่ส่วนข้าเป็นคนซื่อก็ได้แต่นั่งมองตาปริบปริบมองเมียของตัวเองถูกมันหลอกไปแม่นี่ก็ใช่ไหมที่บ่อยหัวหน้าปุ้ยเราเสียใจเราคิดทันทีจัดการหนุ่มนั่นกันก่อนดีกว่าและจากนั้นให้เจ้าดักเข้าพิธีให้เรียบร้อยไปด้วยดีไหมล่ะจริงด้วยใช่เห็นด้วยคนพวกท่านเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเราคนจัดเองเรื่องเล็กน้อยคนจัดเองไม่รบกวนเราคิดหาวิธีดีกว่าไม่ต้องขอบคุณมากนะเราจะหาวิธีช่วยเหลืออยู่แล้วเอาว่าไงคิดเรื่องจะว่ามาดิจะคิดว่ายังไงวางแผนยังไงคือว่าแบบนี้นะคิดเดี๋ยวสิมาเรียนหัวแล้วว่าคือว่าแปลว่าโอ้ยทำกันคิดไม่ออกเขาอย่างตอนนี้นี่หาที่นี่เขาไม่เลวกินจะเยอะเลยนะได้ก็เลี้ยงเองเนี่ยเอาอ๋ออาจารย์น้ำชาครับยกมายกมาที่สั่งไว้ยกมาอย่าช้าแค่กินข้าวจะมองซ้ายมองขวาทำไมกันคุณชายเจ้าของเจ้าไม่ได้มากินข้าวเอ๊ะสิทธิ์พี่หรือว่าเขาบาดเจ็บสาหัสจนเดินทางไปสวรรค์แล้วเป็นไปไม่ได้อะแค่บาดแผลเล็กน้อยอ๋อมีเรื่องอะไรเหรอฮะเรื่องมีอยู่ว่าสิทธิ์พี่นะไอ้เจ็บจะเตะข้าทำไมอ่ะอาจารย์ถามมาข้าจะตอบตามความจริงสิอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับคือเมื่อคืนก่อนคุณชายเจิ้งไปเที่ยวดื่มเหล้าที่หอคณิกาในเมืองแล้วยืมเงินคนอื่นมาหมื่นตำลึงอ่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมใช้คืนเมื่อวานนี้เจ้าหนี้เขาเลยตามไปทวงเขาไม่ยอมจ่ายก็เลยโดนตีสะนวดไปทั้งตัวเลยครับแล้วสิทธิ์ก็สงสารเขาก็เลยยืมเงินค่าหมื่นตำลึงให้ค่าจ่ายแทนเขาไปก่อนนะครับอาจารย์อาคือถึงแม้สิทธิ์น้องเจ้าจะมีเงินก็ห้ามใช้อย่างไร้เหตุผล ถึงแม้คุณชายเจิ้งจะเป็นลูกหลานผู้พักดีแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อไปห้ามไม่ให้เจ้าติดต่อกับเขาอีกค่ะอุ้ยมันมาแล้วเสือไทยแม่นางอาเคอร์คุณชายเจิ้งอาการดีขึ้นหรือยังล่ะดีขึ้นแล้วก็ฝึกวิชาตั้งแต่เด็กฝีมือของพวกทหารต่ำต้อยเหล่านั้นจะทำร้ายข้าได้ยังไงจริงสิอาจารย์เก่งสิก็ต้องเก่งเขาน่าพอจะมีเกียรติร่วมโตกับอาวุโสหรือไม่พวกข้ากำลังปรึกษาเรื่องภายในสำนักคงไม่สะดวกนักขออภัยครับสมน้ำหน้าจะมานั่งร่วมโต๊ะคนละชั้นคนละชั้นไปไกลๆเลยคนไหนนู่นนี่เหรอนู่นอาจารย์ครับกินข้าวเถอะครับแหมกับข้าวที่นี่อร่อยนะครับอาจารย์เอาเถอะเสียป้อเจ้าก็กินสิอ๋อครับเละงานนี้มีเละเจ้าคนชั่วถ้าตามเจ้ามา2วันในที่สุดก็เจอจนได้พูดออกมาเจ้าทำอะไรไว้ที่หมู่บ้านจางโดนกับน้องสาวข้าแล้วยังคิดหนีอีกเหรอฮะพวกเจ้าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยยังทำไม่รู้ไม่ชี้อีกเหรอเจ้าอะไรเจ้าอะไรทั้งหมดคุณชายเจ้าคิดไม่ถึงเลยว่าทายาทผู้พักดีเช่นท่านนอกจากจะไปเที่ยวหอคณิกาแล้วแม้แต่หญิงสาวชาวบ้านเจ้าก็ไม่ละเว้นเหรอเนี่ยเลวมากเลยอ่ะเข้ามาดูสิใช่มันหรือเปล่ามีโจทย์มาด้วยเหรอจุ้ยดูให้ดีชัดเลยใช่แล้วกันท่านพ่อเมื่อคืนนั้นเขาปีนหน้าต่างเข้ามาแล้วกดข้าไว้บนเตียงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ดูสิทำให้ลังคอชูจ้าเลี้ยวไหลบ้าบออะไรเนี่ยแหละนั่นก็ลูกสาวข้าไม่รับผิดชอบคิดจะปัดความรับผิดชอบอย่างนั้นล่ะสินั่นสิแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบคนเลยจะเอาไงจะนะจะตัดยังไงพวกเจ้าตามผิดคนแล้วเขาไม่ใช่คนคนนั้นไม่ผิดหรอกเจ้าแหละไอ้ลูกเต่าตัวนั้นจะบอกว่ามาจากไอ้หวังแซ่เจิ้งส่วนพ่อของเจ้าเป็นองค์อะไรก็ไม่รู้อย่าบอกว่าบ้านของเจ้ามีเงินทองกองเป็นภูเขาโลกาดูไอ้หนุ่มยังเจ้าแต่งตัวอย่างเงี้ยถึงแม้พ่อเจ้าจะไม่เป็นองค์ก็ต้องเป็นเศรษฐีเจ้ากล้าพูดว่าไม่ใช่แซ่เจิ้งหรือว่ามีตัวปลอมเงินไอ้เจ้าเจ้านั่นแหละชัดเลยพาไป
พากลับไปที่หมู่บ้านย้ายเข้าพิธีกับตงเหมยอย่าไปอย่าอย่าไปกับลูกสาวไม่เอาไม่เอาไปพุ่มไปเลยอย่าหิ้วอย่าเข้าไปที่อำเภอเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่ไปกินข้าวเถอะอาจารย์พวกนั้นจับตัวคุณชายเจิ้งไปแล้วมันก็น่าแปลกนะคุณชายเจิ้งมีอาจารย์เก่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกับคนบ้านนอกพวกนี้ยังสู้ไม่ได้อีกอ่ะฮะสิพี่อาจารย์ใครทำอะไรคนนั้นก็รับไปเจิ้งเคอส่วงพฤติกรรมหยาบช้าถูกลงโทษเช่นนี้ก็สมควรแล้วคนเหล่านั้นล้วนแต่มีวรยุทธ์เพราะเราอย่าไปลุยน้ำโคลนให้เปื้อนตัวอ๋อได้ยินครับอาจารย์เอาละเรากลับกันเถอะสิพี่เอ้ยเดี๋ยวๆสิพี่จะไปไหนอ่ะฮะสิน้องจะช่วยหาวิธีช่วยคุณชายเจิ้งหน่อยสิสิพี่นี่มันเรื่องใหญ่มากนะใหญ่กว่าเรื่องยืมเงินอีกนะเนี่ยคุณชายเจิ้งยืมเงินแล้วไม่คืนข้ายังหาวิธีช่วยเขาได้แต่ว่าคราวนี้คุณชายเจิ้งพรากพรหมจรรย์ของสาวงามคนนั้นไปหรือว่าเจ้าจะเอาพรหมจรรย์ของเจ้าไปคืนให้นางล่ะอีกอย่างอาจารย์ก็บอกว่าพวกนั้นล้วนมีวิชาฆ่ากระจนปัญญาเหมือนกันน่ะแต่ว่าพวกนั้นบอกว่าจะให้คุณชายเจิ้งเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นน่ะก็มันไม่ดีเหรอนี่เป็นเรื่องมงคลนะเข้ามาแม่นางคนนั้นกับคุณชายเจิ้งก็ดูสมกันดีออกสิบน้องก็ขอร้องล่ะจะไปกับข้าเพื่อช่วยคุณชายเจิ้งหน่อยเถอะงั้นถ้าข้าไปด้วยแล้วจะมีรางวัลแรกปะล่ะเจ้าต้องการอะไรข้าก็จะจะอะไรพูดดิตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้ากระดีแต่ละแกข้าไม่เคยคิดช่วยข้าจริงๆอ่ะอย่าโมโหสิอย่าโมโหคราวนี้ข้าตั้งใจจะช่วยเจ้าจริงๆนะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปบ้านตระกูลจางเถอะไปแบกมาไปไปแล้วเร็วแบกมาไม่ยอมยังไงต้องจัดการให้เขาเลยดิ้นทิ้งแล้วพวกเขาพวกเขาพวกเขาดิพวกเขาล้อมยังดื้อกฎของเราที่นี่บ่าวสาวต้องคำนับร้อยครั้งพวกเขาแล้วคำนับไปสิเขาเริ่มพิธีแต่งงานแล้วอีกไปแล้วเขาคำสามคำนับแล้วอีกทีนึงแล้วสี่คำนับคำนับเลยครับคำนับเองคำนับไปคำนับไปขออย่างเฮ้ยดิสิบพี่ขออย่างคำนับคำนับคำนับนั่นแหละคำนับคุณเจ้าทำเกินไปแล้วใครนี่ปล่อยเขานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดทุกคนเลยโอ้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 ย
ด้วยสิพี่โอ้โหพี่แรงไปแล้วถ้าจะทำไอ้นู่นอย่าทำผู้หญิงโอ้ยอย่าทำร้ายสิพี่ข้านะถ้าจะฆ่าคดีกว่าอย่าดึงข้าจับเบาๆอย่าทำร้ายสิพี่ข้านะอย่าทำสิพี่ข้ามันเรื่องอะไรของเจ้าขมับแล้วเขาแล้วขมับแล้วเขาอย่าลุกสิพี่ข้าอ๋อเนี่ยพวกเจ้าสงสัยตาไปมาแบบนี้พวกเจ้าสองคนแบบอะไรกันแม่ไม่น่าจะหนุ่มเนี่ยถึงไม่ยอมแต่งกับลูกสาวข้าเป็นพนางใช่หรือเปล่าเนี่ยพูดนี่เจ้าอัดมาเลยอัดมาเลยพูดหยุดได้หยุดทำร้ายผู้ชายเจ้านะไม่หยุดได้อย่านะตีมันอย่านะตีมันคุณชายเจ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดไม่นะข้าจะบอกกับเจ้ามันลวนลามลูกสาวข้าไม่ยังต้องเข้าไปจีบแต่งงานกับลูกสาวข้าความสุขทั้งชีวิตก็ลูกสาวข้ามีวิธีเดียวเท่านั้นก็
แต่งงานวิธีนี้ก็คือให้เจ้าแต่งงานไปให้แต่งงานคนอื่นไปซะมันนี่เลิกคิดถึงเจ้าสักทีเจ้าจะแต่งใช่เจ้าแต่งใช่ใช่แต่งกับเขาไหมไม่นะไม่เจ้าไม่นะเนี่ยเจ้าเข้าพิธีกันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเบี้ยวแต่งกับข้าสิไม่ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมแต่งกับเขาถ้าไม่แต่งกันข้าไอ้หมอนี่เลยอย่าได้อย่าข้าคือใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าอย่าข้าไม่ยอมเจ้าไม่ยอมเข้าพิธีจะไม่ยอมเข้าอย่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 าได้แต่ข้าไม่ยอมหยุดก่อนข้าขอมาทวงข้าจะไม่ยอมให้บังคับสิทธิพี่ของข้าหรอกถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเธออย่าทำร้ายสิทธิพี่เลยนี่จะฆ่ามันใช่เอาเลยจะแต่งก็ข้าก็ได้นั่นก็ได้นะได้แต่น้ำใจของเจ้าข้าจะจำไว้ตลอดไปอุ้ยโอ้เข้าทางเลยข้าดีใจที่จะได้ตายเพื่อเจ้าขอบใจเจ้ามากอย่าได้เกรงใจเลยข้าเธอข้าเลยข้ายอมตายเพื่อนนางจอมยุทธที่มีน้ำใจเช่นนี้จงกระใจแข็งดูก็ตายได้จงมันเรื่องนี้นะต้นเหตุคือเจ้าพูดอะไรบ้างสิพูดมั่งข้าเหรอคือว่าดีลูกเคยยังเจ้าแบบนี้ข้าก็ไม่เอาเหมือนกันข้าจะทิ้งสมบัติท่านพ่อไม่อย่าท่านพ่ออย่าฆ่าเขาเลยถ้าฆ่าเขาก็ฆ่าเขาไม่ได้อย่าฆ่าไม่ใช่เจ้าเลยก็ได้นั่นก็จะฆ่านะจะได้ดูกินกับลูกสาวข้าได้อย่างสบายใจข้าจะบอกพวกเจ้าว่าตอนเนี้ยความอดทนของข้าเนี่ยมันหมดแล้วพวกเจ้าสองคนต้องตายคนหนึ่งพูดเจ้าจะตายหรือให้นางตายคุณชายเจ้าโหดราม่ากันใหญ่โอ้ยไม่ไหวแล้วดราม่ากันใหญ่แล้วข้าเธอเจ้าข้าซะปล่อยสิพี่ข้าไปให้พวกเขาได้แต่งงานกันใช่ใหญ่ตุ๊กตาหันมาอย่าทำร้ายสิพี่ข้าเลยนะข้าเธอมีความกล้าเห็นหรือยังว่าพ่อหนุ่มคนนี้ต่างหากที่เจ้าควรจะแต่งงานด้วยอ่ะมาพวกเราเข้าพิธีกันเลยไปแต่ว่าสิพี่ตอนนี้พวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะเนี่ยจ้าไม่ไป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 ไก็พูดไหนนะพวกเราลุยกันลุยเดี๋ยวสิพี่จะเข้าไปนะทั้งนั้นอันตรายมากอ่ะไอ้ทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยอ่ะนี่ตามเข้ามาอะไรอ่ะมานี่นี่พี่หยางทำไมถึงได้แต่งตัวเป็นคนเถื่อนแบบนี้อ่ะได้ยินมาว่าที่จวนเหอเจียนมีคนร่วมชุมนุมวางแผนก่อการร้ายต่อท่านอ๋องเราท่านอ๋องทราบจึงให้ข้าน้อมสืบข่าวอ๋อเออฮ่องเต้ก็ทรงทราบเรื่องนี้นะว่ามีพวกกบฏรวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อก่อเหตุให้ร้ายอ๋องผิงซีเพราะฉะนั้นข้าก็เลยรับอาสาออกสืบหาข่าวเองฮ่องเต้ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเหรอโอ้ใช่เป็นข่าวดีซะเหลือเกินเขาจะได้คนของอ๋องมู่รอบเข้าวังเพื่อไปสีท่านอ๋องและยังจับตัวอ๋องน้อยไปด้วยแม่ต้องขอบคุณกู้กงกงที่ยื่นมือช่วยเหลือมิฉะนั้นอ๋องน้อยคงตายเพราะพวกมันแน่นอนก่อนนี้เจอพวกมันที่งานชุมนุมอีกครั้งข้าน้อยรู้ดีว่าหากพวกมันก่อเหตุอันใดขึ้นอีกฮ่องเต้จะต้องคิดว่าเป็นคนของจวนอ๋องผิงซีหาเหตุก่อเรื่องฆ่าคนที่เมืองหลวงอย่างแน่นอนอ๋อท่านก็เลยปลอมตัวแต่งแบบนี้
ข้าเชื่อว่าไม่มีใครจำท่านได้หรอกข้าน้อยโง่เขลาปล่อยไก่ต่อหน้ากุ้ยกงกงแล้วแต่คนพวกนั้นเป็นคนของโจรอ๋องมู่ทั้งนั้นท่านคิดจะทำไงอ่ะจะพวกมันกลับไปหยุดนานก็ค่อยสอบสวนเค้นความจริงออกมารอให้พวกมันคลายความจริงเรื่องให้ร้ายอ๋องผิงซีแล้วค่อยส่งตัวเข้าเมืองหลวงให้องเต้เห็นว่าอ๋องผิงซีนั้นเป็นคุณนางที่พักดีต่อฮ่องเต้มากแค่ไหนอ๋อดีเจ้านั่นคืออูรี่เซินราชสีคำรามตอนอยู่ในวังถูกฆ่าทรมานสารพัดวิธีมันยังไม่ยอมสารภาพเลยพูดแต่ว่าเป็นคนขององผิงซีท่านคิดว่าสามารถบีบให้มันสารภาพได้อย่างนั้นเหรอ เมื่อกี้นี้ข้ากุเรื่องโกหกพวกมันจนตอนนี้ราชสีคำรามกลายเป็นแมวหมอบราบคาบไปแล้วมันบอกว่าจะพาเข้าไปเจอนายน้อยมู่เจี้ยนเซิงแล้วก็ยังมีหลิวต้าหงอีกคนนั่นเป็นระดับหัวหน้าของพวกมันนี่ถูกต้องข้าคิดว่าจะตรวจสอบว่าพวกนั้นวางแผนให้ร้ายอ๋องผิงซียังไงแล้วค่อยกราบทูลฮ่องเต้ให้ทรงทราบแต่ว่าถ้าหากว่าเจ้าคิดจะจับกุมพวกมันนั่นก็ดีเหมือนกันนะวิธีของคุยกงกงล้ำเลิศกว่าเออแต่ว่าตอนนี้เรื่องกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเราต้องปล่อยพวกนั้นก่อนถึงจะได้นี่อีกสักพักเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็แกล้งพูดภาษาคนป่ากันจากนั้นท่านก็ฟันข้าสองทีทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะบนตัวข้าน่ะมีเสื้อกรอบไหมทองที่ฮ่องเต้ประทานให้อ๋อท่านน่ะทำอะไรข้าบ่ได้เฮ้ยบอกก็มีเสื้อกรอบก็มีสิดีงั้นทำตามนี้เฮ้ยนี่นี่พี่หยางพอเข้าไปข้างในก็จับตัวคุณชายเจิ้งที่ใส่เสื้อลายดอกด้วยไอ้เจ้านั่นมันร้ายกาจมากเลยมาคิดจะหลอกเมียข้าจะคนสายเร็วกูถ้าวางใจใครช่วยข้ามันเองเฮ้ยข้ามันไม่ได้หรอกนะฮ่องเต้ยังต้องการตัวมันอยู่พี่พามันไปด้วยขังมันไว้สัก 20-30 ปีถึงตอนนั้นค่อยปล่อยมันได้งั้นทำตามที่กูกงต้องการกันแล้วกันอย่าไปไอ้เต้ยพูดไม่รู้เรื่องไงบอกแล้วว่าอย่าฆ่าพวกเขาจะทำอะไรบอกว่าอย่าฆ่าข้าไม่ได้ฆ่ายังไงข้าก็ไม่ตายรู้ไหมพวกเจ้าจะทำอะไรแต่ยังพูดบ้างอีกก็จะฆ่าจะทิ้งซะไม่งั้นเจ้าก็ฆ่าข้าสิฆ่าข้าเลยไม่เข้ามาฆ่าข้าเลยฆ่าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเหนียวโอ้โหที่สัตว์โหที่สัตว์โหที่สัตว์โอ้ไม่ฆ่าไม่ฆ่าผลสัตว์โอ้โหได้นะผลสัตว์ไม่ฆ่าไม่ฆ่าคนนี้เดี๋ยวฮะนี่เป็นนางคนสวยเป็นเมียคนสวยไม่ฆ่าเมียเจ้าเมียข้าโอ้โหไหนเมียเจ้าใช่ไหมพูดดิป่ะใช่ป่ะใช่ไหมเป็นเมียเมียเมียเจ้ากอดอะไรนะกอดเขาให้กอดกอดนะไม่ว่านะกอดนะเมียเจ้าเมียเจ้าจุบอะไรนะจุบเมียเจ้าจุบไม่ฆ่าไม่ฆ่านะโอ้เปิดๆไม่ฆ่าไม่ฆ่าจะเดินไปไหนวะนะเฮ้ยนี่ไม่ฆ่าหยุดไม่ฆ่าคนนี้เป็นเพื่อนไม่ฆ่าเป็นอาหารให้พวกพวกกินเป็นอาหารเหรอท่านพ่อดูสิข้าพ่อข้าไปสิแต่งงานก็กลายเป็นไม้ทันทีอย่าร้องไห้เจ้าน่ะอย่างมากก็เป็นแม่ไม้เท่านั้นส่วนพวกเจ้าสองคนเป็นแมวก้าวชีวิตกลายเป็นคนทุกข์ยากกันไปแล้วไม่ได้เป็นเรื่องจริงอ้าวทำไมไม่น่าล่ะไม่ใช่เราตามเป็นพยานยังมีแม่สื่อด้วยใช่ด้วยเรื่องรู้เนี่ยเจ้าอย่าพูดต่อหน้าพวกเราว่า
ป็นเมียเขาเลยใช่แล้วใช่แล้วเอ็มพูดเองวันนั้นจะบอกว่าถ้าคุณชายเจิ้งคืนเงินหมื่นตำลึงไม่ได้เจ้าจะยอมแต่งเป็นเมียของข้าแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่ที่นี่ไหว้ฟ้าดินแล้วข้าว่าสวรรค์กำหนดแน่เลยเจ้าเอาละแม่นางจะยอมรับเสถียรนาขอบคุณที่พวกเจ้าเห็นพวกเราเป็นสหายช่วยชีวิตเราไว้ต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่นะขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่โชคดีทุกคนแล้วพบกันใหม่ท่านพ่อหล่อด้วยเมียจ๋านี่อย่าพูดจาส่งเดชนะแล้วก็อย่าคิดเลยเถิดไม่อย่างนั้นอะชีวิตของข้าก็ต้องถูกเจ้าทำลายได้แล้วความบริสุทธิ์ของข้าล่ะพวกเราเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วนะเจ้าเมียจ๋านี่เจ้าทำไมข้าถึงได้โชคร้ายแบบนี้นะงั้นเอาแบบนี้มาต่อไปถ้าอยู่กับอาจารย์เจ้าเรียกเขาว่าสิทธิ์น้องถ้าอยู่กับสอนต่อสองเรียกเขาว่าผัวจ๋าข้าจะเรียกเจ้าว่าเมียจ๋าดีป่ะไม่เอาอ่ะทำไมวุ่นวายแบบนี้เมียจ๋าเอาละเอาละพวกเรากลับกันเถอะไม่อย่างนั้นอาจารย์จะโมโหเอานะแล้วคุณชายเจิ้งล่ะทำไงดีอ่ะคุณชายเจิ้งคุณชายเจิ้งเป็นอะไรเหรอแล้วจะเป็นใครอ่ะฟงซื่อฝันอาจารย์ของคุณชายเจิ้งเฮ้ยนี่ท่านคือจอมยุทธฝงกระบี่ไร้เลือดเหรอถูกต้องเหรอท่านเป็นอาจารย์ของคุณชายเจิ้งก็รีบไปช่วยเข้าเร็วเข้าก็ถูกคนจับไปแล้วอะจับไปแล้วใครจับใครคือเป็นพวกคนป่าบอกว่าจะจับไปต้มกินด้วยอะในเขตจงหยวนมีคนป่าด้วยเหรอเป็นคนป่าจริงๆเขาไปทางด้านเนินอะจะรีบไปช่วยเข้าเร็วเข้าก็ได้ขอบคุณสวรรค์คุณชายเจิ้งรอดตายแล้วนั่นสินะวางใจเธอวางใจนะเมียจ๋าอาจารย์อาจารย์พวกเรากลับมาแล้วอ่ะทำไมเป็นนานเช่นนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรออาจารย์อ๋ออาจารย์คือเรื่องเป็นแบบนี้เรื่องมันยาวข้าจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะหลังจากคุณชายเจิ้งถูกจับตัวไปแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกันนี่เจ้าพวกเราช่วยเขาออกมาได้แล้วก็เกือบถูกคนป่าจับตัวไปด้วยสรุปว่าภัยมาจากความเจ้าชู้ของเขานั่นแหละเฮ้ยนี่พวกนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่คนป่าหรอกคุณชายเจิ้งเป็นแค่ยอดฝีมือที่ปลอมตัวมาก็เท่านั้นเองปลอมตัวมาเหรอจะเอ้ยตบทำไมอ่ะอะคืออารวาสอะไรอาจารย์เรื่องพวกนี้เป็นเพราะขวางแผนน่ะต้องการให้ร้ายคุณชัยเจิ้งข้าเขาจะบอกให้นะยิ่งเจ้าใช้วิธีเลวทรามต่ำช้าข้าก็ยิ่งเกลียดเจ้าหยุดนะเจ้ากล้าตีข้าต่อหน้าชายชู้ยิ่งเจ้าทำแบบนี้ข้ายิ่งจะตามเจ้าไม่เลิกไม่ว่ายังไงข้าจะเอาเจ้าทำเมียให้ได้สื่อท่านนี่คืออาจารย์ของข้าน้อยอาจารย์ฝงซี่ฝันอ๋ออาจารย์ฝงที่มีฉายาหน้าเกรงขามในยุทธภพว่ากระบี่บ้าเลือดน่ะเหรอกระบี่ไร้เลือดเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นฉายาที่สหายจอมยุทธตั้งให้เท่านั้นมิบังอาจอาจารย์ฝงถ่อมตัวไปแล้วดูท่าเหตุที่คุณชายเจิ้งมาจงหยวนครั้งนี้คงจะคิดการใหญ่เป็นแน่มิกล้าแต่ว่าข้าก็ไม่คิดปิดบังสื่อไท่ข้านี้จวนอ๋องเหยียนผิงของพวกเรามีเพียงจะกำจัดโจรชั่วอูซันกุ้ยยังคิดแผนการหวนกลับมายังจงหยวนถึงแม้พวกเราถอยร่นไปอยู่ไต้หวันเป็นเวลานานหลังจากได้พักฟื้นบำรุงพลมาหลายปีพูดได้ว่ามีความพร้อมเต็มที่ลำพังเรือรบพวกเราก็มีมากถึง500กว่าลำวันนี้ตระกูลเจิ้งเรานำพาเหล่าผู้กล้าขับไล่ทหารชิงปกครองแผ่นดินใต้ล่าก็ใกล้เข้ามาทุกทีนำพาโดยสกุลเจิ้งข้าว่าคุณชายเจิ้งคงลืมไปว่าแผ่นดินของต้าหมิงนั้นเดิมทีปกครองโดยสกุลจูไม่ว่าจะเป็นสกุลเจิ้งหรือสกุลจูเพียงแต่ล้มล้างราชวงศ์ชิงไปได้ฟื้นฟูแผ่นดินต้าหมิงขึ้นใหม่ใครจะปกครองก็เหมือนกันเรื่องที่ไม่ควรพูดเจ้ายังพูดออกมาถ้าข้าไม่ถือโอกาสนี้บี้เจ้าให้ตายข้าก็ไม่ใช่อุ้ยเสี่ยวป้อแล้วข้าเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่ข้าก็รู้ว่าเกาะไต้หวันก็ชักธงของสกุลจูมาตลอดภายใต้การนำของถังอ๋องแม้กระทั่งพรรคฟ้าดินก็มีเป้าหมายในการล้มชิงฟื้นหมิงมาโดยตลอดการกระทำของเจ้าเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมนะมีอะไรไม่เหมาะสมเรียกว่าใครเก่งใครได้ลองคิดดูสิฮ่องเต้ต้นแผ่นดินไหนกันบ้างที่เป็นลูกหลานกษัตริย์แม้กระทั่งฮ่องเต้ต้นราชวงศ์หมิงอย่างจูหยวนจาง
ก็ยังเป็นแค่หลวงจีนคนหนึ่งพวกราชสกุลเจิ้งพูดไปแล้วยังไปถึงระดับอ๋องอ๋อเหรอมันก็เหมือนกับพวกที่แขวนหัวแพะแต่ขายเนื้อสุนัขสินะพูดจาสวยหรูน่าฟังโค่นชิงกู้หมิงที่จริงแล้วพวกเจ้าอยากจะเป็นฮ่องเต้ซะเองมากกว่ามั้งก็ตรงกับคำที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่สกุลจูไร้ความสามารถหมดวาสนาไปแล้วแต่นั้นจะได้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้รอให้พวกข้าโค่นล้มพวกต้าชิงได้แล้วพวกสกุลจูยังต้องขอบใจพวกข้าซะอีกพูดได้ดีไม่ต้องเกรงใจข้ายิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไอ้หน้าขาวเอ้ยถ้าคราวนี้ข้ายังทำอะไรเจ้าไม่ได้ข้าจะเปลี่ยนไปใช้แส้เดียวกับเจ้าเลยในเมื่อแต่ละคนต่างมีอุดมการณ์เดียวกันจะคนสกุลไหนก็ไม่สำคัญหุบปากคุณชายจึ้งพรุ่งนี้พวกเรายังต้องเดินทางอีกต้องพักผ่อนแล้วเชิญพวกท่านตามสบายอาจารย์เขาบอกให้หุบปากสื่อไทยไม่ทราบว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดระหว่างทางไม่ปลอดภัยให้ข้ากับอาจารย์เดินทางไปกับท่านด้วยน่าจะดีกว่าไม่จำเป็นข้าเกรงว่าจะไม่สะดวกนั่นน่ะสิแล้วก็อีกอย่างนะพวกเจ้าสกุลเจ้าจะค้นชิงตั้งตัวเป็นฮ่องเต้คงจะมีเรื่องให้ทำอีกเยอะตามสบายเถอะไปอะคือยังไม่ไปอีกอาจารย์สิทธิ์พี่รีบไปเถอะฉายาพวกนี้น่ากลัวจะตายไปกระบี่บ้าเลือดไม่กลัวเหรอนี่ที่ยังไม่ไปเดี๋ยวได้เลือดขึ้นหน้าแน่เลยแล้ว